Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สุขภาพดีมีสุขจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสก็ทำให้เรารู้สึกเป็นกังวลเรากลัวติดกลัวตายแล้วเราก็ติดตามดูข่าวกันนะว่าวันนี้สถานการณ์ประเทศไทยเราเป็นอย่างไรต่างประเทศเป็นอย่างไรแล้วทำให้เรารู้สึกได้ทันทีอัลฮัมดุลิลละห์เราโชคดีที่เป็นประชาชนคนไทยอยู่ในประเทศไทยเราได้รับความสะดวกความสบายความปลอดภัยถ้าเราเทียบสถานการณ์ของการระบาดการติดเชื้อการเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเราโชคดีที่อยู่ประเทศไทยแล้วคุณหมอไทยก็เก่งมากรักษาผู้ป่วยที่เป็นโคโรนาไวรัสนั้นหายเป็นจำนวนมากก็มีเสียชีวิตบ้างมีติดเชื้อเพิ่มก็ไม่มากนักสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์ขอพงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาให้สถานการณ์ของโคโรนาไวรัสนั้นคลี่คลายไปก่อนที่จะถึงรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์นะคะถ้าเรารู้สึกได้ว่า1สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับต่างประเทศ2เรายอมรับว่าเราต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วทำให้เรามีเวลาทบทวนตัวเราเองว่าเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเมื่อเรามีเวลาอยู่ที่บ้านจากการที่เราติดค้างไว้เยอะว่าถ้าเรามีเวลาอยู่บ้านเราจะทำนู่นทำนี่วันนี้เราได้เขียนรายการว่าเราทำอะไรบ้างทำความสะอาดบ้านทำกิจวัตรประจำวันในเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพอย่างที่บอกนะคะสุขภาพดีมีสุขเพราะนั้นพอเราตื่นขึ้นมาลืมตาโอ้เราหายใจได้อัลฮัมดุลิลละห์เราลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นเดินยืดแขนยืดขาแล้วก็ทำให้ปอดได้ขยายตัวเต็มที่สูดอากาศตอนเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหลังจากที่มีแสงสีขาวแสงสีทองขึ้นมาทำให้เรารู้สึกสดชื่นกับอากาศตอนเช้าสำหรับผู้สูงอายุนี่จะสัมผัสได้ง่ายถ้าเป็นเยาวชนวัยรุ่นก็ค่อนข้างละหมาดแล้วขอนอนต่ออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแต่ละวัยวัยรุ่นจะนอนดึกตื่นสายแต่เราต้องตื่นทำละหมาดซุบกันก่อนอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตเพราะนั้นสุขภาพดีนอกจากการออกกำลังกายการบริหารร่างกายทุกเพศทุกวัยมีความต้องการเหมือนกับที่เราต้องการรับประทานอาหารต้องการดื่มน้ำข้อทุกข้อในร่างกายต้องการยืดเหยียดงอเหยียดนั่นคือความแข็งแรงความยืดหยุ่นที่จะทำให้เราก้มเงยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือบางครั้งเราอาจจะมีพลาดลื่นถลาทำให้เรายั้งตัวได้อยู่เพราะเรามีการยืดเหยียดแล้วก็งอสุดๆทำให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อได้ทุกครั้งที่เราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อัลฮัมดุลิลละห์เราขอบคุณพงลอสปาตาลาแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีเรามีความสุขกับที่เราสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้เราหันไปเห็นคนข้างๆในวัยเดียวกับเรา ว่าเขาเนี่ยนั่งพับเพียบไม่ได้เขาต้องนั่งเก้าอี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงการดูแลสุขภาพของเราจากที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นคือต้นทุนเดิมตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราได้อย่างต่อเนื่องตามวิถีของมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแบบอย่างของท่านรอซูลเรารับประทานอาหารเราแบ่งเป็น3ส่วนอาหาร1ส่วนน้ำ1ส่วนอากาศ1ส่วนแล้วเราขอดุอาขอให้กระดูกทุกข้อได้ทำซอดาเกาะหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันอัลฮัมดุลิลละห์เรานึกได้นะว่าวันนี้เราทำความดีอะไรบ้างอ๋อเมื่อเช้าเราได้เก็บเศษแก้วที่ตกอยู่ข้างทางระหว่างที่เราเดินออกกำลังกายเราก็อาจจะชวนคุณลูกในบ้านว่าวันนี้ลูกทำความดีเรื่องอะไรบ้างไหนเล่าให้กันฟังเพราะนั้นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตก็คงไปด้วยกันแยกกันไม่ได้อย่าบอกว่าฉันเดินออกกำลังกายแต่นั่นคือจิตใจก็เบิกบานไปด้วยสัมผัสกับอากาศตอนเช้าเพราะนั้นอากาศตอนเช้าเนี่ยจะมีจะเป็นสิ่งที่มากระตุ้นสารเอนโดฟินให้สมองเราหลั่งสารความสุขออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นเย็นสบายหรือบางคนบอกว่ามีเวลาออกกำลังกายในตอนเย็นเช่นวัยรุ่นวัยเรียนชอบออกกำลังกายในตอนเย็นเนื่องจากเขาตื่น
สายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำกันได้ตามเพศตามวัยตามความเหมาะสมตามสถานที่ที่เราอยู่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสุขภาพดีมีสุขอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์